ายการที่จะจุดไฟในตัวคุณพร้อมเสริมภูมิต้านทานให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันบิวมณีวรรณสวนแก้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะบิวได้พาคุณผู้ชมมาที่ดอนเมืองสงประภาซอย28ค่ะแต่วันนี้บิวจะพาไปร้านอะไรนั้นรอชมในช่วงหน้าค่ะและในช่วงนี้เราไปชมไฮไลท์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะถ้าวันไหนเราหยุดเราก็ไม่มีรายได้อะไรก็ลำบากนะเราไม่ค่อยมีตังค์ใหม่ๆลูกค้าก็ยังไม่รู้จักว่าเราคุ้นหายกำไรหดอะไรเงี้ยเราทนมากอดทนมากแฟนชวนเลิกตั้งหลายครั้งป้าก็ไม่เลิกไม่ถ้าเลิกแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรถ้ากลับไปทำก่อสร้างเหมือนเดิมมันก็ไม่ไหวคุณผู้ชมตามที่บิวได้เกริ่นไว้เมื่อต้นรายการนะคะว่าวันนี้เรามากันที่ทรงประภาซอย28ค่ะแล้ววันนี้ค่ะบิวจะพาคุณผู้ชมไปร้านลาดหน้ากันค่ะแต่ว่าร้านลาดหน้าจะอยู่ตรงไหนนั้นตามมาเลยค่ะก็ทุกคนก็อยากไปทำงานอยากทำงานในประเทศแต่ว่าสำหรับเกเรอยากไปทำงานต่างประเทศก็จะเป็นในอาเซียนนะครับที่ประเทศไทยสมมติจะไปทำงานที่สิงคโปร์เพราะว่าค่าแรงที่สิงคโปร์มันได้เยอะกว่าบ้านเรารายได้ดีครับเพราะว่าแถวนั้นเขาจะแบ่งแบบแบ่งชนชั้นว่าคนของสิงคโปร์ก็จะทำงานเกี่ยวกับพนักงานในออฟฟิศในสำนักงานเลือกที่ในประเทศค่ะก็ในกรุงเทพมหานครค่ะจะเป็นรับจ้างดีกว่าอยากทำเป็นเกี่ยวกับพวกนางโชว์ค่ะแถวพัทยาค่ะความฝันอันสูงสุดด้วยค่ะที่ประเทศไทยค่ะมุกดาหารค่ะพ่อเป็นบ้านเกิดหนูทำธุรกิจส่วนตัวอยากเปิดโรงแรมหรือร้านอาหารประมาณนี้ค่ะต่างประเทศแล้วกันครับอยากไปอเมริกาครับอยากไปทำงานได้แบบเป็นเด็กเก็บบอลก็ได้ครับอยากไปอยู่ในสนามบาสอยากดู NBA ครับก็น่าจะดีครับรายได้ไม่ดีไม่สนแต่อยากได้เลเซนนักบาสเฉยครับอยากทำในประเทศมากกว่าค่ะอยากทำจังหวัดจันทร์ค่ะเป็นจังหวัดบ้านเกิดค่ะอยากเป็นนักพัฒนาค่ะอยากให้หมู่บ้านของเราแบบว่ามีความสุขมีค่ะอยากทำงานต่างประเทศครับเป็นประเทศลาวครับเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเขาสนใจลงทุนที่ประเทศนี้ครับเป็นเกี่ยวพวกคอมพิวเตอร์ครับโครงข่ายหรือเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้ร้านโดมลาดหน้าเป็นร้านลาดหน้าที่ขึ้นชื่อในย่านถนนสงประภาเขตดอนเมืองมากๆเลยล่ะค่ะเรียกว่าใครที่อยู่ในละแวกนั้นก็คงจะต้องรู้จักร้านโดมลาดหน้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีสูตรเฉพาะของเขาซึ่งรสชาติอร่อยกลมกล่อมแบบไม่เหมือนใครรับรองเลยว่าคุณผู้ชมได้ทานแล้วต้องติดใจแน่นอนค่ะแต่เมนูของร้านไม่ได้มีเพียงราดหน้าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าป้าหนิงนั้นมีเมนูมากมายเลยล่ะค่ะมีทั้งราดหน้าสุกี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ผัดซีอิ๊วผัดหมี่ผัดขี้เมาผัดขี้เมาทะเลและเส้นของราดหน้านั้นมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ราดหน้าหมี่กรอบก็มีนะคะแต่ละอย่างนั้นเรียกว่าน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะนุ่มอร่อยแบบสุดๆรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาทานราดหน้าโดมแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะผ่านไปผ่านมาแถวดอนเมืองถนนทรงประภาแล้วก็ต้องแวะมาชิมราดหน้าร้านโดมที่นี่ด้วยนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ลืมเลยล่ะค่ะที่บิวได้เกริ่นไว้เมื่อต้นรายการนะคะว่าวันนี้เรามากันที่ทรงประภาซอย28ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านลาดหน้าดอนเมืองค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ไหนนั้นเราไปหาคุณพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะป้าหนิงสวัสดีจ้าป้าหนิงคะอยากให้ป้าหนิงแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อนางเล็กค่ะเล่นชื่อเล่นชื่อป้าหนิงค่ะค่ะป้าหนิงทำอาชีพอะไรคะขายราดหน้าผัดซีอิ๊วสุกี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะโอ้หลายอย่างเลยจ้ะหลายอย่างค่ะป้าหนิงขายราดหน้ามากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปี46อ่ะค่ะ46จ้ะ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีกว่าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ป้าหนิงประกอบอาชีพอะไรคะก่อนที่จะมาขายราดหน้า
ทำก่อสร้างค่ะทำก่อสร้างก่อสร้างนี่เป็นก่อสร้างประเภทไหนคะทำแบบไหนบ้างก็จับกั่งอะค่ะผสมปูนเนี่ยส่งปูนให้จับเอ้ยให้ช่างอะค่ะให้ช่างค่ะตอนนั้นลำบากมากไหมคะก็ลำบากอะค่ะแดดก็ร้อนก็ใช้จ่ายก็ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวไม่พออะค่ะค่าแรงมันน้อยงานหนักมากเลยใช่ไหมคะจ้ะแล้วตอนนั้นได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่คะตอนสมัยนั้นก็ร้อยกว่าบาทเองค่ะแล้วตอนนั้นมีครอบครัวยังคะมีแล้วค่ะมีลูกคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งแล้วด้วยจ้ะมีลูกคนหนึ่งค่ะแล้วอะไรทำให้ป้าหนิงถึงมาขายราดหน้าคะก็ป้าเคยขายมาก่อนไงป้าเลิกไปแล้วป้ามาแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ขายเลยก็จ้ะแล้วก็มาทำก่อสร้างมาทำก่อสร้างแล้วพอดีพี่ชายเขาขายอยู่ตรงนี้เขาขายขาหมูแล้วก็เขาก็โทรให้ป้ามาดูที่ว่าจะขายของไหมพอป้ามาดูก็เห็นที่ดีที่เหมาะป้าก็เลยมาขายขายจ้ะแล้วทำไมป้าต้องเลือกเป็นราดหน้าด้วยคะราดหน้าผัดซีอิ๊วทำไมไม่ขายอย่างอื่นคะก็ป้าเคยขายมาก่อนขายมาตั้งแต่สมัยสาวแล้วจ้ะแล้วตอนที่ขายสมัยสาวๆเนี่ยป้าเปิดร้านเองหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาคะเมื่อก่อนนี้เป็นลูกน้องเขาค่ะเป็นลูกน้องเขาจ้ะค่ะขายที่ไหนคะอยู่จังหวัดนนท์อยู่ในจังหวัดนนท์จังหวัดนนทบุรีอยู่ในห้างเลยจ้ะแต่ตอนนั้นเป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมคะมันลำบากมากไหมคะหรือว่าค่าแรงมันพอหรือเปล่าคะตอนที่เป็นลูกจ้างสมัยก่อนเงินเดือนก็ไม่แพงนะเนาะแค่ 2,000 พันกว่าบาทเองก็ไม่พอใช้อ่ะไหนถ้าเรามาอยู่กับเขาเราก็เช่าบ้านอยู่อะไรอยู่ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่พอใช้อ่ะลำบากแล้วเรามาอยู่เราก็ต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านด้วยสมัยสาวๆสมัยสาวๆอ่ะเรามาทำงานเราก็ต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านป้าคะแล้วพอหลังจากนั้นป้าก็มาประกอบอาชีพเป็นขายราดหน้าจ้ะจ้ะแล้วทำไมป้าต้องทำอาชีพค้าขายด้วยคะทำไมไม่ทำอย่างอื่นเรายังไงอ่ะเราชอบอาชีพนี้เราเคยขายมาก่อนอ่ะเคยขายมาก่อนอาชีพนี้แล้วก็เลยมาขายเราไม่มีความรู้เราไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมเราก็ชอบขายของเราก็มาขายป้าคะแล้วสูตรของราดหน้าที่นี่ป้าเป็นคนคิดเองเหรอคะหรือว่าไปเรียนจากใครมาหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้เรียนค่ะก็เมื่อก่อนนี้ก็ขายกับเขาแล้วป้าก็เอามาปรับปรุงเมื่อก่อนนี้ทำกับเขาก็รสชาติมันก็เขาจะจืดๆนะคะเขาไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เรามาทำเองปรับปรุงเองก็เราก็นี่ให้มันเข้มข้นขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นให้มันนั่นขึ้นแล้วก็มาคอยปรับปรุงนี่ค่ะแล้วตอนนี้ในครอบครัวของป้าอยู่กันกี่คนคะก็มีลูก3คนลูก3คนลูก3คนแล้วก็อยู่กับสามีอยู่กับแฟนค่ะแล้วรายได้ในปัจจุบันเนี้ยพี่คิดว่ามันพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวไหมคะก็มีมั่งนะที่ไม่พอไม่พอด้วยก็มีมั่งจะไม่พอประมาณช่วงไหนคะช่วงน้องๆเรียนเปิดเรียนใช่ช่วงน้องเรียนนะเพราะว่าเทอมหน้านี่ก็ไอ้คนเล็กก็เข้าโรงเรียนแล้วอันนี้เรียนอยู่2คนคนโตกับคนกลางค่ะคนโตเรียนอยู่ชั้นอะไรคะม.4ค่ะม.4แล้วคนกลางคนกลางป.2จะขึ้นป.3อ๋อป.2ถึงป.3แล้วคนเล็กอะค่ะกำลังจะเข้าอนุบาลกำลังจะเข้าอนุบาลก็ต้องใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะซื้อชุดนักเรียนอะไรอีกจ้ะค่ะป้าคะเรากำลังใจสำคัญเลยที่ทำให้ป้ามีทุกวันนี้แล้วก็ต่อสู้จนมีร้านของตัวเองจนทุกวันนี้ค่ะกำลังใจสำคัญเลยคืออะไรคะก็คือลูกค่ะทำลูกครอบครัวครอบครัวค่ะป้าคะแล้วในปัจจุบันนี้ป้าเปิดร้านนี้มามันขายดีไหมคะก็พออยู่ได้อะค่ะพออยู่ได้เพราะว่ามันตอนนี้เนาะพูดถึงอ่ะมันเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนาะมันก็ดีกว่าเราไปทำก่อสร้างหรือว่าทำอย่างอื่นนะมันเหนื่อยด้วยนะก่อสร้างมันเหนื่อยแล้วป้าเคยทำมาเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็แดดร้อนแล้วก็จะกินไม่พอกินพอใช้อ่ะแล้วตอนนั้นลูกลำบากมากไหมคะตอนที่ทำก่อสร้างก็ลำบากนะเราไปทำเราก็ต้องเอาเขาไปด้วยไม่มีคนเลี้ยงเราก็ไปแล้วก็ตากแดดเราก็ทำงานเขาก็ตากแดดร้อนไม่มีคน
ดูแลไม่มีคนเลี้ยงเราก็ต้องเอาไปด้วยเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นสงสารลูกมากไหมคะตอนที่ทำก็สงสารนะเขายังเล็กอยู่อ่ะประมาณกี่ขวบคะตอนนั้นตอนนั้นลูกประมาณขวบกว่าคนโตนะประมาณขวบกว่าค่ะก็เอาไปก่อสร้างด้วยให้น้องไปอยู่ในนั้นด้วยไปทำด้วยเลี้ยงด้วยแล้วมีวันไหนบ้างคะที่พี่ลำบากสุดๆแบบว่าไม่มีเงินจะซื้อนมให้ลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนเพราะว่าฝนมันตกบางทีเราก็ทำงานไม่ได้เงี้ยตกทำงานไม่ได้ก็หยุดหลายวันบางทีตกหลายวันเงี้ยหยุดแล้วก็ไม่มีรายได้รายได้อย่างอื่นเพราะว่าทำก็สร้างทั้งสองคนกับแฟนค่ะแล้วก่อสร้างเนี่ยเขาให้เราเป็นรายวันใช่ไหมก็ให้เป็นรายวันถ้าเราไม่ไปวันไหนก็คือไม่มีรายได้เลยถ้าวันไหนเราไม่ไปแล้วเราไม่สบายอะไรก็คือจะไม่มีรายได้เลยจะไม่ได้ลำบากมากเลยนะคะลำบากค่ะทุกวันนี้พี่คิดว่าพี่ประสบความสำเร็จในชีวิตยังคะหรือว่ายังไงก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นถือว่ามีร้านเป็นของตัวเองแล้วมีร้านของตัวเองก็ไม่ต้องลำบากเท่าไหร่ก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้แล้วตรงนี้พี่ก็ต้องอาศัยความขยันอดทนใช่ไหมคะที่แบบว่าจะมาเปิดร้านขายทุกวันถ้าวันไหนไม่มาขายก็มีไม่มีรายได้ใช่ไหมไม่มีรายได้ค่ะถ้าวันไหนเราหยุดหลายๆวันหรือว่าเราไม่สบายอะไรนี่เราก็ไม่มีรายได้ก็คือถ้าจะทำอาชีพแม่ค้าก็จะต้องขยันแล้วก็มาขายทุกวันถ้าไม่ขายวันไหนก็เราก็จะไม่มีรายได้ไม่มีรายได้แล้วมีช่วงไหนไหมคะที่พี่หยุดติดกันหลายๆวันเลยมีค่ะก็ช่วงที่ไม่ค่อยสบายไม่สบายอะค่ะเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นแฟนผ่าตัดไส้ติ่งหยุดไป 2-3 อาทิตย์ก็ไม่มีรายได้ 2-3 อาทิตย์จ้ะนานมากเลยค่ะแล้วตรงนั้นพี่จะเอาเงินตรงไหนใช้คะหยุดไป 2-3 อาทิตย์เลยก็มีพ่อเก็บมั่งอ่ะที่เงินที่เราขายมามีเก็บมั่งพอช่วงไหนที่เราไม่สบายเราหยุดก็เอาเงินเก็บส่วนที่เราเก็บนั้นก็ไม่ใช้แล้วในความฝันในอนาคตพี่เคยตั้งความหวังอะไรไว้บ้างไหมคะนอกจากที่มีร้านแล้วอยากจะมีอะไรอีกอย่างอื่นไหมคะก็ความฝันสูงสุดของพี่เลยความฝันสูงสุดก็อยากจะขายดีๆแล้วก็จะซื้อรถสักคันอ๋อค่ะก็อยากจะได้รถสักคันนะคะอยากได้รถยนต์สักคันใช่ไหมคะอยากได้รถยนต์สักคันแล้วจะซื้อรถสักคันแล้วป้าคิดว่าจะซื้อในปีนี้หรือว่าปีหน้าหรือว่าอีกหลายปีเลยคะกว่าจะได้รถก็ช่วงนี้ป้าก็ว่าจะซื้อก็ไม่ยังไม่ค่อยมีตังค์อ่ะยังไม่มีพอจะออกรถได้อ่ะค่ะแต่ก็คิดว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมคะจ้ะก็คิดว่าจะซื้อเร็วๆนี้ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้คุณป้าคิดว่าคุณป้าพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือยังคะหรือว่ายังอยากเปิดร้านเพิ่มอีกหรือยังไงคุณป้าก็ถ้าเปิดร้านเพิ่มก็เราก็ต้องใช้เงินใช่ไหมใช้เงินแล้วก็ใช้คนด้วยใช้คนด้วยเพราะว่ามันถ้าจ้างเขาก็เราก็มันพูดยากแล้วเนาะมันแพงแล้วเราค่าใช้จ่ายอะไรบางทีพอว่าถ้าเราไปเปิดแล้วมันจะดีไหมอะไรไหมแล้วก็ต้องหลายอย่างเนาะก็เลยตรงนี้มันก็โอเคพอได้พอนี่ไม่ถึงกับไอ้นี่มากไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรามีร้านเดียวก็อยู่ได้ก็พอใจแล้วที่เท่านี้จ้ะพอใจแล้วเพราะว่าเราก็มีลูกค้าประจำเยอะลูกค้าประจำเยอะจ้ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้รู้ถึงประวัติและความเป็นไปเป็นมาของป้าหนิงกันมาแล้วเอาเป็นว่าช่วงนี้บิวจะขอทำราดหน้าแล้วให้ป้าหนิงสอนค่ะแต่ว่าจะทานได้หรือเปล่าคุณผู้ชมต้องไปชมแล้วล่ะค่ะลองเลยนะคะจ้ะทำค่ะขั้นแรกทำอย่างไรบ้างคะอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำซุปค่ะจ้าน้ำซุปน้ำซุปต้มนานไหมคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะน้ำซุปต้มครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราใส่อะไรไปบ้างคะก็ขั้นแรกก็เราเจียวกระเทียมแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวปรุงในน้ำซุปนี่ในหม้อแล้วก็
เคี่ยวให้มันถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ได้แล้วแต่พอมันเดือดเราก็รีไฟให้มันอ่อนๆแล้วก็ต้มไว้ตลอดพอลูกค้ามาสั่งเราก็ตักใส่ได้เลยใส่หม้อนี้แล้วก็ทำค่ะอันนี้จะสอนหนูทำราดหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ตักใส่หม้อแล้วก็ตักใส่หม้อเปิดไฟก่อนนะโอเคค่ะแล้วก็หยิบเครื่องใส่หยิบเครื่องใส่อันนี้ถ้าราดหน้าทะเลจะเป็นถ้าทะเลก็กุ้งปลาหมึกค่ะถ้ารวมมิตรก็มีกุ้งหมูแล้วก็ปลาหมึกค่ะค่ะโอเคค่ะให้หนูหยิบปลาหมึกกี่ชิ้นคะถ้าทะเลก็หยิบเลยอันนี้6ชิ้นโหเยอะจังอันนี้ได้มั้ยอันนี้ใช่อันนี้2ชิ้น1อันนี้6เลยเหรอคะ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วก็กุ้ง2ตัวค่ะกุ้ง2ตัวกุ้งนี่ซื้อมาจากไหนหรอคะในตลาดอะค่ะในตลาดแล้วก็ปลาหมึกด้วยใช่ไหมคะจ้ะค่ะแล้วก็ได้แล้วอันนี้คือทะเลนะคะค่ะแล้วยังไงต่อคะก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแป้งค่ะอ๋อแป้งจ้ะแป้งนี้มันเป็นแป้งอะไรคะแป้งขาวจ้ะแป้งขาวที่เอาไว้ใส่ในร้านเออจะสำรับหน้าใส่ร้านหน้าคือเราต้องคนมันก่อนใช่ไหมคะต้องคนให้มันแตกก่อนค่ะอันนี้ไข่ค่ะใส่ไข่ร้านต้องใส่ไข่ด้วยจ้ะใส่ไข่ด้วยที่ร้านใส่ไข่ด้วยแต่ที่อื่นใส่ไปแค่นิดเดียวใช่ไหมจ้ะแต่ไม่ได้ใส่ทั้งป้าเลยจ้ะก็ใส่ถ้ามันสุกแล้วก็ใส่แป้งใส่แป้งค่ะแล้วต่อไปทำอะไรต่อคะก็ถ้าเดือดสุกแล้วก็ใส่แป้งเลยค่ะขอตักได้ไหมคะใส่เลยตักใส่เยอะไหมคะก็ใส่ให้พอมันข้นนะคะใส่อีกถ้ามันไม่ข้นเราก็ตักใส่ขุนตักใส่อีกพอไหมคะใส่เลยใส่ใส่แป้งไป2ช้อนแล้วก็คนข้าวหนูว่ามันเริ่มมันข้นแล้วเอาอีกไหมคะเอาอีกหน่อยค่ะใครไม่ให้มันข้นหน่อยแล้วก็คนหอมมากเลยค่ะได้แล้วก็ปิดไปแล้วต่อไปทำอะไรต่อคะก็เอาเส้นใส่จานเส้นใส่จานจ้ะเส้นใส่จานจานนี้หรือเปล่าแล้วร้านหน้ามีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็มีกรอบค่ะเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็มีกรอบโอเคค่ะนั้นเอาเส้นใหญ่เยอะไหมคะเท่านี้พอไหมคะใส่อีกนิดหนึ่งเส้นอันนี้ป้าก็ทำเองใช่ไหมคะทำเองหมดค่ะอย่างนี้ต้องตื่นมาเตรียมของตั้งแต่ตอนไหนคะก็ตื่นตั้งแต่6โมงค่ะไปส่งลูกชายไปโรงเรียนป้าก็ไปตลาดเลยไปตลาดกลับมาก็ป้าก็ทำของทั้งวันเลยทำแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองก็ออกมาค่ะพอยังคะหรืออีกนิดนึงเยอะไปเยอะไปแล้วพอเยอะไปพอเราใส่อันนี้ไปแล้วมันจะนี่พอค่ะแล้วก็ใส่ผักใส่ผักผักให้หนูตัดหรือว่ายกมือตรงผักแล้วก็ขี้ผักใส่เยอะไหมคะหนูพอจะเปิดร้านขายได้ยังคะ ชมคะทำราดหน้าไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะวิวทำได้แล้วบิวก็จะมาเปิดร้านด้วยค่ะเปิดแข่งกับเขานี่แหละค่ะแล้วก็เอาโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่าราดหน้าของบิวนั้นจะทานได้หรือเปล่าโอเคค่ะชิมกันเลยร้อนจุงมือ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วราดหน้าฝีมือบิวเอนะคะเดี๋ยวบิวจะชิมว่ามันจะอร่อยขนาดไหนค่ะเดี๋ยวบิวขอชิมแป๊บนึงนะคะแล้วตอนนี้นะคะบิวก็อยู่กับคุณป้าหนิงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะมาสัมภาษณ์ป้าหนิงกันต่อเลยดีกว่าค่ะป้าหนิงคะราดหน้าของป้าหนิงเมนูไหนคะที่ขายดีที่สุดเลยมันจะมีราดหน้ามีอะไรหลายอย่างเลยก็ที่สั่งมากที่สุดก็คือสุกี้แห้งค่ะสุกี้แห้งจ้ะสุกี้แห้งจะลูกค้าจะสั่งมากที่สุดค่ะแล้วมีลูกค้าประจำเยอะไหมคะก็เยอะค่ะที่ป้าอยู่ได้ทุกวันขายทุกวันนี่ก็มีลูกค้าประจำทั้งนั้นเลยค่ะไม่ค่ะประจำค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะเป็นคนประมาณรุ่นไหนคะกลางคนกลางคนจ้ะแล้วช่วงไหนขายดีที่สุดเลยคะก็ประมาณทุ่มถึงสี่ทุ่มอะค่ะทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็เปิดตั้งแต่แฟนมาจัดร้านตั้งแต่บ่ายโมงอะค่ะบ่ายโมงทำเสร็จก็บ่ายสองครึ่งบ่ายสามก็ขายได้แล้วค่ะค่ะจ้ะแล้วปิดประมาณกี่โมงคะเก็บร้านตีหนึ่งค่ะโอ้โหดึกค่ะจ้ะตีหนึ่งค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยขายได้เยอะไหมคะนับจากอะไรดีจากเส้นหรือจากนับจากอะไรดีคะถ้าจะวัดว่าเยอะไม่เยอะก็ทุกอย่างอะค่ะแล้วแต่เป็นบางวันบางทีถ้าออกรัดหน้าก็เส้นออกเยอะถ้าออกซุกกี้ก็ผักออกเยอะส่วนมากลูกค้าจะชอบผักอะค่ะชอบทานผักแล้ววันหนึ่งที่ขายดีที่สุดเลยอะเส้นประมาณกี่โลคะก็ถ้าขายดีที่สุดนะคือวันหนึ่งก็13โลโอ้โหเฉพาะเส้นใหญ่อย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับเส้นอื่นด้วยเส้นอื่นด้วยเฉพาะเส้นใหญ่13โล10โลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็วันละ10โลคือป้าจะสั่งมาไตโลวันละ10โลขึ้นแต่ถ้าขายดีๆก็คือ13โล13โล14โลอะไรเงี้ยแล้วแต่จ้ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะจะมาสั่งเป็นสุกี้ใช่ไหมคะค่ะสุกี้แล้วเมนูไหนที่ขายรองมาจากสุกี้คะก็ราดหน้าค่ะราดหน้าจ้ะสุกี้กับราดหน้าคือออกมากที่สุดค่ะแล้วอย่างนี้มีวันไหนบ้างคะใน1อาทิตย์ที่ขายได้น้อยที่สุดจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์น้อยกว่าเพื่อนเลยก็แล้วแต่ค่ะเป็นบางวันแต่มันจะของป้ามันจะออกได้ตลอดนะคะไม่ค่อยยอดไม่ค่อยตกเท่าไหร่ค่ะแล้วถ้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยขายดีมากไหมคะวันอาทิตย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ขายดีกว่าวันจันทร์ขายดีเพราะว่าฝั่งนู้นเขาหยุดเยอะอ๋อฝั่งนู้นหยุดก็เลยเหลือแต่ฝั่งเราอยู่แต่ฝั่งนี้ก็ขายดีค่ะแล้วลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติของอาหารแล้วก็กุ้งปลาหมึกเครื่องป้าให้เยอะเลยใช่ไหมคะค่ะก็ป้าจะขายถูกกว่าที่อื่นนะป้าค่ะป้าใส่เยอะลูกค้าเขาเคยกินที่อื่นแล้วเขามากินของป้าแล้วป้าขายรวมมิตรทะเล40บาทเขาบอกว่าไม่แพงใช่ค่ะและเยอะอื่นแล้วมันแพงแล้วเขาบอกว่าโอ้โหป้าขายถูกแล้วก็ให้เยอะค่ะจ้ะแล้วมีลูกค้าที่แบบว่ามาซื้อแล้วบอกว่าเอาเหมือนเดิมแล้วป้าจำได้มีไหมคะก็มีค่ะประจำมาทุกวันก็ไม่ต้องสั่งเขาบอกพอมองก็เหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมก็รู้ว่าสั่งอะไรใส่อะไรก็ไม่ต้องถามเขาส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนแถวนี้ไหมคะหรือว่าจะเป็นคนมาจากที่อื่นบ้างก็ส่วนใหญ่ก็แถวนี้หรือก็คนขาจรมากแล้วแต่ค่ะเป็นบางวันป้าคะลงทุนต่อวันนี้ลงทุนเยอะไหมคะต่อวันจ้ะก็เยอะค่ะค่ะถ้าของหมดทุกอย่างก็วันละ 5,000 กว่าแล้วค่ะโอ้ 5,000 กว่าบาทจ้ะค่ะแล้วกำไรล่ะคะกำไรเหรอก็อยู่ที่เราเอาของมานะคะบางทีเอามาเยอะก็ถ้าขายหมดก็จาก 2,000 ถึง 3,000 แล้วแต่ค่ะขายดีมากเลยบางทีก็ 1,000 นึง5-600ก็มี7-800อะไรแล้วแต่มันไม่แน่ไปอ่ะแล้ววันที่ขายได้น้อยเนี่ยคือมันเป็นวันที่ฝนตกเหรอคะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็วันที่ขายได้น้อยก็เป็นช่วงที่ว่าไม่ค่อยมีลูกค้ามาอะไรเงี้ยค่ะประจำไม่ค่อยมาก็เลยจะขายได้น้อย
ช่วงสิ้นเดือนเนี่ยคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลูกค้าไม่ค่อยมาเท่าไหร่ค่ะแล้วในตอนที่ป้าขายครั้งแรกป้าลงทุนไปประมาณเท่าไหร่คะค่ารถค่าของทุกอย่างก็ลงทุนมาขายครั้งแรกจะมาซื้อรถซื้ออะไรก็ประมาณ 3-4 หมื่นนะคะโอ้เยอะมากเลยค่ะแล้วตอนนั้นก็ไปซื้อใหม่ทุกอย่างเลยนะแล้วไม่มีอะไรเลยซื้อทุกอย่างในเนี่ยพวกทั้งแก๊สพวกอะไรเนี่ยเราไม่มีอะไรสักอย่างเราซื้อหมดทุกอย่างทั้งรถทั้งอะไรก็ป้าไม่มีเงินป้าก็ไปยืมเข้ามาพอยืมเข้ามาก่อนไปยืมเข้ามาแล้วก็มาลงทุนพอเราขายได้รายได้แล้วก็ไปใช้เขาใช้หนี้เขาก็หลายนานเหมือนกันอ่ะเป็นปีกว่าจะได้ตอนแรกๆก็เราไม่ค่อยมีลูกค้าใช่ไหมเรามาขายใหม่ไม่ค่อยลูกค้ายังไม่รู้ยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยกินของเราเท่าไหร่เนาะพอเราขายลูกค้าเริ่มติดใจเริ่มมีลูกค้าแล้วก็ขายมาป้ามาขายตรงนี้เนี่ยตอนที่ป้าใหม่ๆมาใหม่ๆไม่มีร้านค้าสักร้านเลยป้ามาตั้งคนเดียวคนแรกเลยมาตั้งคนเดียวคนแรกเลยมาตั้งมาขายกับแฟน2คนโอ้โหวันไหนฝนตกลำบากมากเลยมันไม่มีร่มใช่มั้ยคะตอนนั้นเราท้อมั้ยคะที่แบบขายไม่มีคนเลยท้ออ่ะค่ะเราทำยังไงคะในช่วงแรกลูกก็มีแล้วด้วยตอนนั้นมีใครเลี้ยงลูกคะก็เอามาขายด้วยเลี้ยงด้วยลำบากมากไหมคะตอนนั้นแรกๆเลยก็ลำบากนะเราไม่ค่อยมีตังค์ค่ะแล้วเราก็มีหนี้ด้วยใช่ไหมคะมีหนี้ด้วยเราไม่ค่อยมีตังค์แล้วเราก็มาขายใหม่ๆลูกค้าก็ยังไม่รู้จักว่าเรามาขายเรายังไม่ยังใหม่อยู่ด้วยยังไม่ใหม่อยู่ยังไม่มีลูกค้าแล้วก็บางทีฝนตกอะไรเงี้ยฝนตกแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกค้าออกมาใช่ไหมเขาไม่เดินมาแล้วก็ที่ทุนหายกำไรหดอะไรเงี้ยเราทนมากอดทนมากแฟนชวนเลิกตั้งหลายครั้งป้าก็ไม่เลิกไม่ถ้าเลิกแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรถ้ากลับไปทำก่อสร้างเหมือนเดิมมันก็ไม่ไหวอ่ะมันงานมันหนักอ่ะคือก็มีท้อแล้วก็คือแฟนก็ชวนว่าให้ไปทำอย่างอื่นชวนไปทำก่อสร้างเหมือนเดิมป้าไม่ไปป้าบอกว่าอดทน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 ป้าทนจนถึงทุกวันนี้ทนป้าไปยืมเข้ามาเพราะว่าป้าขายได้ป้าก็ไปใช้หนี้เขาพอป้าไม่มีทุนเพราะป้าขายวันไหนฝนตกอะไรไม่มีก็ป้าก็ไปยืมเข้ามาอีกก็อยู่อย่างนี้จนมาทุกวันเนี่ยจนป้าขายจนมีพอกินพอมีกินมีใช้พอนั่นเมื่อก่อนนี้ลำบากตอนมาขายใหม่ๆเนาะเราไม่มีตังค์ไม่มีทุนเรียกว่าลำบากสุดๆเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นป้าไปยืมเงินเขามาค่ะแล้วป้าขัดสนเรื่องเงินมากเลยไหมคะมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวไหมคะนอกจากมาเปิดร้านแล้วในเรื่องของค่ากินค่าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะค่ะเพราะเราก็กินใช้ที่ขายได้อยู่ในร้านนี่แหละกินถ้าวันไหนเราหยุดเราก็ไม่มีรายได้อะไรพอเราขายเราก็กินอยู่ในนี้นั่นใช้จ่ายอยู่ในเนี่ยหมดเลยเราเครียดมากไหมคะตอนนั้นก็ป้าก็ทำใจนะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เราที่กินเราก็เครียดนะเราก็พยายามทำให้มันดูไม่เครียดดูไม่เครียดทำให้ดีที่สุดอ่ะจริงจริงคือเราก็เครียดเราก็เครียดเนาะทำมันขายไม่ค่อยมีไม่ค่อยนั่นถ้าวันไหนฝนตกอะไรมาก็ลมก็แรงก็เปียกหมดลูกก็เปียกหมดแล้วก็เปียกหมดพอเรามาขายโล่งๆนี่มันไม่มีที่กำบังนะมันมีล่มไม่มีอะไรเมื่อก่อนนี่ไม่มีล่มเรามาขายใหม่ๆเราก็ไม่มีทุนจะซื้อล่มมากางอะไรเงี้ยฝนตกมาก็เปียกหนิงฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังท้อหรือว่ากำลังตกงานอยู่ในตอนนี้ค่ะอยากให้กำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ใครที่ขายของนะคะขายไม่ค่อยดีหรือว่ากำลังคิดจะค้าขายนะอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าป้าน่ะก่อนจะมาขายก่อนป้าจะมาอยู่จุดนี้ได้นะป้าลำบากมาก่อนขายก็กว่าจะมีลูกค้ากว่าจะคนรู้จัก
ถึงทุกวันนี้นะถ้าใครคิดจะค้าขายหรือว่าขายไม่ดีอะไรก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะสู้สู้ต่อไปดูยังป้าเลยจนป้าสู้จนป้าท้อต้องหลายรอบแฟนชวนเลิกตั้งหลายรอบป้ายังไม่เลิกป้ายังขายจนทุกวันนี้จนใครๆก็รู้จักในตัดดอนเมืองนี้รู้จักลาดหน้าโดมทุกคนเลยค่ะลูกค้าป้ารู้จักถ้าเป็นถ้าพูดถึงลาดหน้าโดมนะรู้จักทุกคนเลยค่ะแล้วคุณป้าคะถ้าเกิดว่าคนที่กำลังตกงานแล้วมองหาอาชีพอยากจะเปิดร้านลาดหน้าหรือว่าร้านสุกี้ป้าพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าต้องเริ่มต้นจากอะไรคะแล้วก็ลงทุนประมาณเท่าไหร่ก็ต้องลงทุนก็พอสมควรนะคะต้องซื้อรถซื้อถ้าเราไม่มีอะไรก็ต้องซื้อทุกอย่างอะซื้อรถถังแก๊สซื้อเครื่องใช้พวกหม้ออะไรทุกอย่างอะค่ะก็ใช้เงินเยอะพอสมควรนะคะค่ะแล้วหนูอยากให้คุณป้าฝากร้านนิดนึงว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมากินร้านหน้าร้านโดมต้องมาที่ไหนยังไงคะก็ถ้าอยากมาทานร้านหน้าของโดมนะคะมาดอนเมืองค่ะถนนสมบัติซอย28ค่ะค่ะเรามีเมนูอะไรจะแนะนำบ้างคะบอกไปเลยค่ะก็มีร้านหน้าสุกี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วก็ผัดขี้เมาค่ะค่ะอยากกินอะไรก็เลือกได้ตามสบายเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเวลาของรายการตกงานอย่าตกใจของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในช่วงหน้าเรายังมีสาระและความรู้ดีๆจากหน่วยงานราชการแต่จะเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานราชการไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะของรายการตกงานอย่าตกใจนะคะและช่วงนี้ค่ะวิวก็มาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพเขตบางพลัดค่ะแต่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนั้นไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณออนปิยาหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพเขตบางพลัดค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะออนปิยาวุฒิวงศ์เสรีค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัดนะคะค่ะคุณออนปิยาคะที่เขตบางพลัดเนี้ยมีการฝึกอาชีพอะไรบ้างคะกี่ประเภทคะศูนย์ฝึกอาชีพของเรานะคะก็จะมีสอนฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปนะคะประเภทวิชาที่เปิดสอนก็จะมีทั้งทำอาหารนะคะมีนวดเสริมสวยวิชาช่างนะคะแล้วก็เป็นพวกคอมพิวเตอร์ก็มีด้วยค่ะค่ะแล้วที่หนูเห็นอยู่ด้านหลังนี้คืออันนี้จะเป็นวิชาเพ้นท์ผ้าบาติกค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่ก็จะเป็นเพ้นท์ผ้าบาติกเป็นอะไรคะน้องผ้าเช็ดหน้าหรือว่าอะไรผ้าเช็ดหน้าอันนี้ติดเทอมใช่ไหมคะค่ะก็มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วตรงนี้น้องจะเอาไปประกอบอาชีพหรือว่ามาฝึกเพื่อเป็นทักษะหรือไงคะเป็นทักษะเป็นทักษะแล้วมาฝึกนานยังคะค่ะเพิ่งลงเรียนคอร์สแรกเราต้องมาอีกกี่วันคะถึงจะครบคอร์สของน้องวันที่28เดือนนี้นี่หลักสูตรจะเป็น80ชั่วโมงวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็เรียนกัน1เดือนค่ะถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์นะคะก็จะได้รับวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยค่ะแล้วอันนี้สีอะไรล่ะคะเนี่ยผ้าบาติกอ๋อสีเป็นผ้าบาติกค่ะอันนี้น่ารักจังเลยค่ะอันนี้ของใครเอ่ยของใครเอ่ยของหัวว่างทำรูปอะไรอะคะดูเลมอนดูเลมอนอันนี้วาดเองปะครับวาดเองระบายเองหมดเลยเราจะใช้เป็นวิธีการลอกลายเนาะใช่ไหมเขียนตามค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ6ขวบ6ขวบโอ้เก่งอ่ะ
แล้วอันนี้กำลังวาดอะไรครับดอกไม้น่ารักจังเลยแล้ววาดยากไหมครับแล้วหนูมากับใครครับอ๋อมากับพี่น่ารักจังอย่างนี้อายุไม่ถึงก็ฝึกได้ใช่ไหมคะคือเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาใช้บริการแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์เราก็จะไม่ได้ออกปฏิบัติให้ก็คือก็ได้ความรู้ไปมาใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือจุดแรกนะคะในโซนเพ้นท์ผ้าบาติกค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือสนใจที่จะมาเพ้นท์ผ้าบาติกนะคะค่ะก็มาได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเขตบางพลัดนะคะที่นี่นะคะเขาเปิดสอนหลากหลายสาขาเลยนะคะค่ะและในจุดแรกนะคะก็คือจุดเพ้นท์ผ้าบาติกค่ะพี่ออนปิยาคะเรามีจุดอื่นอีกไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับด้านอื่นจะมีอีกหลากหลายวิชาเลยค่ะเดี๋ยวเชิญไปดูวิชาต่อไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยค่ะค่ะวิชาต่อไปก็จะเป็นวิชาดอกไม้ดินวิชาดอกไม้ดินค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดที่2ค่ะคือจุดปั้นดอกไม้ดินค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเขากำลังปั้นอะไรกันอยู่ค่ะเด็กๆปั้นอะไรกันคะพี่สวัสดีค่ะค่ะอันนี้ดินคือเป็นดินอะไรหรอคะตัวนี้เป็นดินไทยสำเร็จรูปค่ะเป็นดินไทยสำเร็จรูปค่ะแล้วตรงนี้คือเราไปซื้อจากไหนหรอคะดินหรือว่าตอนนี้ดินไทยสำเร็จรูปมีขายทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เยื่อที่สุดที่จุดจักรจุดจักรค่ะแล้วตรงนี้คือมันเป็นสีคือเราผสมหรือว่าซื้อมาเขาทำสีมาให้ค่ะเป็นดินสีขาวเรามาผสมสีเองแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะมีแล้วทำไมมันแข็งแล้วอะคะตัวนี้เราปั้นไว้แต่เมื่อวานเด็กๆเขาปั้นกันอ๋อถ้าทิ้งไว้นานเพราะปกติก็จะเป็นดินนิ่มเป็นดินนิ่มค่ะหนูอยากลองปั้นนะคะหนูขอลองปั้นนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะยินดีเลยได้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะบิวก็จะเริ่มปั้นแล้วค่ะดีสำเร็จแต่คือที่หนูจะปั้นเป็นขนมโดนัทค่ะเป็นโดนัทหน้าสตรอเบอรี่หน้าสตรอเบอรี่วิธีการง่ายๆก็คือคนที่กะขนาดถ้าเธอต้องการนะคะก็หมดแล้วกดแบนนิดนึงนะคะแล้วเราต้องการหน้าเป็นหน้าสตรอเบอรี่หน้าบลูเบอรี่หน้าช็อกโกแลตอะไรก็ได้ไปทั้งหมดก็คือสีแล้วก็ผสมตามสูตรที่เราต้องการที่เป็นหน้าเข้าโดยที่อย่างตัวนี้เราต้องการเป็นสีสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะเราจะหยิบสีสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะถือความเย็นชนิดนะคะน้อยกว่าตัวเนื้อน้ำหอมฟางนิดหนึ่งนะคะตัวที่ปั้นกลมๆแล้วกดให้กันตรงนี้เราต้องรีบปั้นไหมคะหรือว่าควรที่จะรีบปั้นถ้าปั้นช้าเกินตัวดินนะคะก็จะเกิดรอยแตกรอยย่นนะคะก็จะไม่สวยนะคะปั้นให้เต็มพื้นที่เลยจริงๆก็ไม่เต็มพื้นปั้นให้เต็มตัวโดนัทเลยนะคะว่าหนูปั้นสำหรับเราปั้นสำหรับเราเสร็จแบบนี้นะคะวิธีง่ายคือเราใช้ไม้ถือลูกชิ้นนะคะหลักวงกลางเลยเหมือนจะเริ่มแข็งค่ะแล้วตรงนี้คือสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้มากคะพี่อย่าง
ะเขาก็จะปั้นเป็นของจิ๋วเป็นตุ๊กตาค่ะก็สามารถทำเป็นพวงกุญแจได้ค่ะแล้วก็เคสโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ไหมคะหนูเคยเห็นติดเคสในทุกแล้วโดนัทพี่ออนปิยาอยู่ไหนอันนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆอะค่ะแล้วก็จะมีงานชิ้นใหญ่ก็จะเป็นแค่กระถางนะคะกระถางเป็นแจกันค่ะค่ะแล้ววัตถุประสงค์หลักเลยของการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาคือเพื่ออะไรคะก็เพื่อให้ประชาชนนะคะได้ที่อาจจะว่างงานนะคะหรือว่าเป็นแม่บ้านผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กเนี้ยนะคะก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ตกงานก็สามารถมาฝึกอาชีพนะคะตามความสนใจนะคะตามความถนัดแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได้หรือว่าทำไปเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะค่ะแล้วศูนย์นี้เปิดมากี่ปีแล้วคะก็10กว่าปีค่ะ10กว่าปีก็จะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วศูนย์เนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะมาฝึกนี่คือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะค่ะก็เพียงนำหลักฐานนะคะรูปถ่าย2ใบแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะก็มาสมัครเรียนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นความสวยงามของศิลปะการปั้นดอกไม้ดินแล้วก็ผ้าบาติกกันไปแล้วนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ฝึกอาชีพไปในตัวด้วยถ้าคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็มาที่ศูนย์ฝึกอาชีพเขตบางพลัดเลยค่ะคุณออนปิยาคะถ้าเราอยากจะมาที่นี่เราจะเดินทางมายังไงบ้างคะศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดนะคะก็อยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์79ค่ะถ้าสนใจที่จะเรียนฝึกอาชีพนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะที่เบอร์โทร024232025 06แล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการตกงานอย่าตกใจของเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าคุณออนปิยาเขายังอยู่กับเราในครั้งต่อไปค่ะแต่ว่าเราจะไปฝึกอาชีพด้านไหนกันนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะบิวและคุณออนปิยาก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ